เรื่องบ้านผีดุนะครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของพลตำรวจตรีธํรร,รงหูตากมลซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ท่านเป็นผู้บันทึกเอาไว้เองเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจประการสำคัญเป็นการยืนยันว่าผู้ผีปีศาจวิญญาณมีจริงไม่ใช่เรื่องมงมงายไร้าสาระ ท่านเขียนว่าเรื่องวิญญาณนั้นเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับยังไม่สามารถที่จะอธิบายให้ละเอียดชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความจริงส่วนจะเชื่อกันหรือไม่นั้นก็แล้วแต่บุคคลแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ท่านกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องที่ท่านประสบพบมาด้วยตัวเองทั้งสิน้น พระภาวนาพิสารเถระหรือว่าหลวงพ่อพุทธนิยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ตอบปัญหาธรรมะเรื่องภพภูมิวิญญาณสารพระภูมิเทวดาและนรกสวรรค์นั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าเรื่องวิญญาณหรือว่าผีมีหรือไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้ว แต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วโดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเจอรับฟังเอาไว้เพราะว่าสิ่งใดซึ่งมีคำพูดคำกล่าวขวัญถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ย่อมมีจริงแต่ว่าเรายัางค้นไม่พบเองเมื่อพศ2 5 0 1หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านได้ไปรับมอบที่ดินจากผู้ศรัทธามอบให้ ที่ดินตรงที่มอบให้เนี่ยเป็นที่ผีสิงคือหนึ่งหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็จำวัดท่านก็ถูกผีตบหน้ารู้สึกเจ็บตรงแก้มที่ถูกผีตบท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้ฝันไปแต่ว่าถูกผีตบหน้าจริงๆแล้วก็ได้แสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานา,นาเช่นทำเสียงตกตูมลงมาบ้างมีดวงไฟใหญ่สองดวงวิ่งวนกันไปวนกันมาแล้วก็วิ่งตรงมาหาท่าน แต่พอห่างจากท่านประมาณ5วาเศษดวงไฟทั้งสองดวงก็ตกลงพื้นดินเป็นต้นสำหรับหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยนะท่านเชื่อว่าผีมีจริงๆวิญญาณมีจริงเพราะว่าได้ประสบพบเห็นเรื่องที่ว่ามาแล้วนั่นก็เป็นข้อความกล่าวนำเรื่องที่ท่านพลตำรวจตรีทำรงหูตาก,กมลได้พรรณนา,นาไว้ส่วนเรื่องของท่านเองนั้นมีว่าเมื่อปีพศ2 5 0 6ท่านยังมียศเป็นพันตำรวจโท ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรเขตเจ็ดจังหวัดนคปรปฐมมีหน้าที่หลักก็คือสืบสวนจับกลุ่มปราบปรามคนร้ายสำคัญในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนนนคปรปฐมเพชรบุรีประจวบสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีก่อนที่จะขนของย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็ต้องหาที่พักก่อนบ้านพักของทางราชการที่จังหวัดนคนปรปฐมไม่มีว่างก็เลยต้องหาบ้านเช่าแล้วก็มาเบิกค่าเช่าเท่าที่ทางการกำหนดภายในภายหลังพลตำรวจตรีทำารงให้ตำรวจในพื้นที่พาตะเวนหาบ้านเช่าหลายที่หลายแห่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจเนื่องจากบ้านเช่าบางแห่งอยู่ไกลาจากที่ทำงานมากเกินไปบางแห่งไฟฟ้ามีแต่น้ำประปาไม่มีหรือว่าไม่มีรั่วรอบขอบชิดเป็นบ้านโลง่ลง กระทั่งมาเจอบ้านให้เช่าหลังหนึ่งน่าพอใจมากกว่าหลังอื่นๆบ้านหลังนี้อยู่ในซอยข้างโรงภาพยนตร์สีนคปรปถมอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่ในพื้นที่ประมาณ150ตารางวามีรั้วสังกะสีกั้นไว้โดยรอบเมื่อเจ้าของบ้านทราบว่า,าท่านทำารงจะมาเช่าก็แสดงความยินดีแล้วก็เต็มใจให้เช่าอ,อย่างยิ่งรีบมาเปิดบ้านให้ดูภายใน ภายในบ้านนะมีสามห้องด้านหน้าบ้านมีห้องครัวห้องน้ำห้องซ้วมและห้องคนใช้บริเวณหน้าบ้านลาดปูนซีเมนมีหลังคาคลุมห้องใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นห้องนอนมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งมีน้ำมันไหลเยิย้มลงมามากจนถึงพื้นห้องตรงโคนเสาก็มีกระถางทูบเพราะมีทูบป,ปักไว้มีร่องรอยของเทียนจุดบูชานอกจากนี้ยังมีผานใส่หมากพลูวางไว้บนถาดใกล้ๆกับเสา ที่สาวมีแผ่นทองคำเปลวติดไว้จนทั่วแล้วก็มีผ้าแพรสีชมพูผูกเอาไว้ด้วยท่านทำารงก็เริ่มสะกิดใจว่าบ้านหลังนี้คงไม่ธรรมดาแน่แต่ก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเจ้าของบ้านบอกว่าร,ราคาค่าเช่าบ้านประจาเดือนนี่เดือนหนึ่งก็ไม่แพงนักพอที่จะทำเรื่องเป็นค่าเช่าจากทางราชการได้ท่านก็เลยตกลงเชา่าแล้วบอกว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ภายในสองทงวัน จากนั้นเจ้าของบ้านก็ขอตัวกลับก่อนโดยเปิดบ้านทิ้งไว้ให้ท่านทำรงตรวจดูตามความพอใจภายในบริเวณบ้านมีต้นมะขามใหญ่ขนาดคนโอบอยู่ตรงหน้าด้านหน้าบ้านห่างจากประตูใหญ่ประมาณ5เมตรแผ่กิ่งใบให้ความร่มรื่นดีพอสมควรแต่เมื่อมองจากในบ้านออกไปทางประตูหน้าบ้านก็เห็นว่ามีลักษณะสอนปักอก,อกซึ่งอาจารย์ของท่านเคยสอนไว้ว่าบ้านซึ่งมีลักษณะนี้จะผีดุ อยู่อาศัยไม่เป็นปกติสุขนักเพราะว่าจะถูกผีรบกวนและถ้าเจ้าของบ้านมีลัคนาอยู่ในราศีอ่าซึ่งมีดาวราหูอยู่ร่วมในราศีด้วยจะต้องมีผีไตหวงสิงสู่อยู่ในบ้านสำหรับอ,อาจารย์ท่านเนี้ยท่านทํารงเคารพเชื่อถือมากเพราะตำราทำนายทายทักของท่านแม่นยำไม่ผิดพลาดเมื่อเห็นประตูหน้าบ้านเป็นรูปสอนปักอกอ,กอย่างนี้ท่านทำารงก็ใจเสียเหมือนกัน แต่จะไปหาบ้านเช่าหลังอื่นก็ไม่มีเวลาแล้วแล้วอีกประการหนึ่งก็ได้ตกปากรับคำเจ้าของบ้านตกลงเช่าไปเรียบร้อยหากบิดพริ้ววดี๋ยวก็จะเสียคำพูดก็เลยตัดสินใจจะเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนหากมีผีรังควานกั่นแกล้งจนทนไม่ไหวค่อยขยับขยายไปหาบ้านเช่าหลังอื่นในภายหลังออกจากบ้านหลังที่ว่าแล้วท่านทำารงก็แวะไปนั่งกินกาแฟกับตำรวจลูกน้อง แล้วก็ถามตรงๆว่าบ้านหลังนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าลูกน้องตอนแรกก็ทำท่าอึกอกก่อนก่อนที่จะบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบ้านเนี้ยผีดุเมื่อก่อนนี้ผูก้กำกับการคนเก่าคือท่านอมรอ,อาจยาราชเคยมาเช่าอยู่แต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็ขนย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ทราบว่าเจอเจออะไรบ้าง ที่ต้นมะขามซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางเข้าบ้านเคยมีหญิงสาวาายประมาณสักยี่สิบปีมาแขวนคอตายกับกิ่งมะขามก็เลยทําให้บ้านหลังนี้ร้างคนอยู่อาศัยมานานไม่มีใครกล้ามาเช่าตํารวจลูกน้องยังแนะนําต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าท่านทํารงจะมาอยู่จริงๆควรจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อดําที่วัดพระปฐมเจดีก่อนให้ท่านทําพิธีรดน้ามนต์จะได้อยู่อย่างเป็นสุข พร้อมกันนั้นก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อดําท่านนี้อายุเกือบแปดสิบปีแล้วเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านเก่งทั้งเวทมนต์คาถาพุทธาคมเป็นที่เรื่องลือลูกศิษย์ของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมนครปฐมหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมท่านทํารงฟังลูกน้องบอกเล่าเช่นนั้นก็ถึงกระสะอ แค่ประตูสอนปักอกนี่ก็แย่แล้วยังมีผีไตโหงผู้หญิงผู้ขอตายก็เพิ่มเข้ามาอีกก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าจะทนอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อลูกน้องแนะนำให้ไปกราบน้ำมัสการหลวงพ่อดำก่อนท่านก็ตัดสินใจไปตามคำแนะนำนั้นเพื่อหวังพึ่งบรารมีแล้วก็หาคำปรึกษาหารือโดยให้ตำรวจลูกน้องเป็นคนนำไปก่อนไปถึงวัดก็แวะซื้อดอกไม้พวงมาลัยทูบเทีนยนใส่ถาดนำไปถวายหลวงพ่อดำด้วย ไปถึงวัดปฐมเจดีก็เข้าไปกราบนมัสก,การแล้วก็ถวายเครื่องสักการะจากนั้นก็แนะนําตัวว่าเป็นใครมาจากไหนทําหน้าที่การงานอะไรพร้อมกับกราบเรียนถวายเรื่องที่จะไปเช่าบ้านอยู่ลวงปู่ดาถามว่าไปเช่าบ้านหลังไหนท่านตารงก็กราบเรียนถวายถึงตําแหน่งที่ตั้งของบ้านเช่าหลังนั้นและขอให้ท่านนั่งทางในดูให้ว่าภายในบ้านหลังที่ว่าน่มีพูดผีปีศาจสิงสู่หยหรือเปล่า หากมีก็จะขอให้ท่านช่วยรถน้ำมน์ขับไล่ผีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินออกไปหลวงปู่ดำรับฟังแล้วก็หัวเราะไม่ต้องหลับตาดูทางวิปัสนากรรมฐา,านหรอกเสียเวลาเปล่าอาตมาลืมตาก็ยังแลเห็นมีแล้วท่านํำรงไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลวงปู่ดำยังพูดว่าลืมตาก็เห็นว่ามีแล้วก็เรียนถามข้อข้องใจไปตามตรงท่านก็อธิบายให้ฟังว่า สถานที่ซึ่งปลูกบ้านให้เช่าหลังนั้นนะ่ะแต่เดิมเป็นป่าช้าเก่ามีกอหญ้าคาและกอหนามพงอ้อหมามุย้ยขึ้นรกเรือเต็มไปหมดตัวท่านเองสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเนรและเป็นพระก็เคยเอาศพไปฝังนับสิบศพนอกจากท่านแล้วก็ยังมีพระองค์อื่นๆนำศพไปฝังอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหตุนี้พูดผีวิญญาณย่อมมีแนะ่ท่านยังพูดต่อไปว่าในกรณีที่ขอให้ท่านไปพรมน้ำมนต์ไล่ผีให้ทั่วบริเวณบ้านและเขตบ้านนั้นนะ่ะท่านทำให้ก็ได้ แต่ว่าน้ำมนต์ไล่ผีอนุภาพเล่าร้อนอ่ามันมีอนุภาพมากหากประพรมเมื่อไหรพูดผีวิญญาณทั้งหลายจะโกรธแค้นลุกขึ้นมาละว,วาดหลวงพ่อดำท่านก็บอกว่าถ้าพวกมันลุกขึ้นมารุมโยมคนเดียวโยมจะสู้มันไหวหรือโอผ้ผมสู้ไม่ได้แล้วครับหลวงปู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมรดน้ำมนต์ไปเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วต้องสวดมนต์เป็นประจำทุกวันอย่าให้ขาดนะ แล้วกลวลด้าแผ่บุญแผ่กุศลไปให้พวกเขาด้วยพวกเขาก็จะไม่ทําอะไรเราเหมือนกับคนเราเหมือนกันเมื่อทําดีกับเขาแล้วเขาก็จะต้องดีกับเราต่อไปถ้ามีอะไรเราก็ให้มาบอกอาตมาก,ก็แล้วกันเมื่อหลวงปู่ให้คําแนะนําอย่างนี้ท่านทํารงก็จําต้องทําตามเข้าไปมอบให้ท่านรดน้ำมนต์ให้จากนั้นก็น้ำมศการกราบลาออกมา ยิ่งมาทราบจากหลวงปู่ดำเขาว่าบริเวณที่ปลูกสร้างบ้านให้เช่าเป็นป่าช้าเก่านี้ท่านทํารงก็ยิ่งไม่สบายใจเป็นทวีคูณความรู้สึกหวาดเสียวที่จะต้องเผชิญกับผีซึ่งสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็เพิ่มพูนมากกว่าเดิมลองชวนตํำรวจลูกน้องที่ติดตามมาให้ไปอยู่เป็นเพื่อนตำรวจคนนั้นก็ปฏิเสธตรงๆเขากลัวผีมากกว่ากลัวเมียซะอีกงานนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเมื่อกลับถึงโรงพัก ท่านตรรรงก็เรียกจากกองกับผู้ช่วยมาพบขอร้องให้หาตำรวจไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเช่าหลังนั้นสักคนจากกองและผู้ช่วยจากกองก็ถามตำรวจทั้งโรงพักไม่มีใครอาสาไปอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียวแล้วก็เล่าให้ท่านตรรรงรับฟังว่าผู้กำกับคนเก่านะเขาจ้างให้ไปอยู่คืนละร้อยยังไม่มีตำรวจคนไหนยอมไปอยู่เลยแถมตบท้ายด้วยว่าถูกขังดีกว่าถูกผีหลอก แสดงว่าบ้านเช่าดหลังดังกล่าวนะผีดุเด็ดขาดแน่นอนครับเมื่อตำรวจลูกน้องทั้งโรงพักที่เป็นหนุ่มโสดไม่มีภาระต้องกลับบ้านยังไม่กล้ามาอยู่เป็นเพื่อนในบ้านผีดุท่านกำมนหุตากำมนก็ตัดสินใจอยู่คนเดียว คิดหึดในใจว่าเมื่อลูกน้องถอดใจกลายเป็นคนกลัวผีไปหมดแล้วก็จะแสดงให้พวกนั้นเห็นสัทีว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตาขาวอย่างพวกเขาทั้งยังตั้งใจว่าเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังดังกล่าวด้วยเจตนาเพียงมาอาศัยพำนักพักพิงไม่ได้คิดเบียดเบียนล่วงละเมิดต่อผู้ใดหากผีจะมารังควานหลอกหลอนก็ขอสู้สักตั้งไม่ยอมให้รังแกรังควานเอาตามอำเภอใจง่ายๆ อีกอย่างตัวเองก็เท่ากับตกอยู่ในภาวะจนตรอกจะหนีก็หนีไม่ได้จะไม่ยอมอยู่ก็ขายหน้าลูกน้องเมื่ออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเท่านั้นการไปอยู่บ้านผีดุที่นครปฐมท่านทำรงไปอยู่คนเดียวเนื่องจากไม่ได้อพยพครอบครัวไปอยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงบ้านที่กรุงเทพซึ่งต้องให้ภรรยาดูแลรวมทั้งลูกๆกำลักกงเรียนหนังสือการไปอยู่คนเดียวก็ทำให้โล่งใจไปเปลาะหนึ่งไม่ค่อยต้องคอยกังวลเป็นห่วงว่าครอบครัวจะประเชิญเหตุการณ์ ที่อาจจะทำให้ตื่นหนกตกใจถึงขั้นอกสั่นขวัญหายก่อนจะเข้าไปอยู่บ้านท่านทํรรงก็ได้อาราธนาพระบูชาจาักรุเก่าแก่ชั้นยอดไปได้เก้าองค์แม้จะมีความรู้สึกวันเกรงว่าอาจจะมีวายร้ายหัวขโมยเข้ามาลักพระบูชาไปแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงกันละในเมื่อจะสู้กันให้ถึงที่สุดก็จำต้องขนของดีที่สุดมาสู้กัน ส่วนพระเครื่องประจำตัวซึ่งคล้องคออยู่หนึ่งเส้นก็เพิ่มจำนวนอีกสองเส้นเป็นสามเส้นกล่าวได้ว่าเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวแล้วท่านทํารงก็เข้าไปอยู่บ้านผีดุหลังดังกล่าวเพียงคนเดียวจัดที่ตั้งพระบูชาเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อกราบไหว้สการะส่วนเครื่องบูชาต่างๆที่สาวตกน้ำมันก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ตามเดิมไม่ได้แต่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหน แต่ก็ไม่ได้กราบไหว้แต่อย่างใดเพราะถือเอาคุณพระรัตนไตรัยเป็นที่เคารพบ,บูชาสูงสุดมาอยู่บ้านผีดูได้สามวันก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติหน้าหวาดเสียวอะไรเกิดขึ้นนอกจากตอนกลางคืนดึกสงัดต้องตกใจตื่นหลายครั้งเมื่อได้ยินเสียงคล้ายๆมีคนเดินวนรอบเตียงนอนบางคราวเสียงย่ำเดินจะลงส้นหนักๆถึงกับหัวตกหมอนก็มีแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงยิ่งกว่าน,นี้ ระหว่างที่เข้ามาอยู่บ้านผีดุบรรดาลูกน้องที่โรงพักจะผลัดเปลี่ยนกันมาคอยรับใช้คราวละหลายคนในตอนกลางวันแต่พอล่วงเข้าเวลาเย็นทุกคนก็จะทยอยกลับกันหมดทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียวการที่ลูกน้องพากันมาเสนอหน้าเช่นนี้แท้ที่จริงคงจะมีเจตนาอยากจะรู้ว่าเจ้านายผู้บังคับบัญชาในเจอผีหลอกเข้าให้แล้วหรือเปล่าเมื่อท่านทำารงไม่พูดไม่บอกทำเฉยๆเสียลูกน้องก็ไม่กลา้าซักถาม อยู่บ้านผีดุเป็นวันที่สี่ตำรวจยศสิบตำรวจเอกนายหนึ่งก็ได้รับความสั่งให้มาทำหน้าที่เป็นพลขับรถประจำตัวสิบตำรวจเอกนา,นายนี้อดีตเป็นทหารเรือแล้วก็ลาออกมาสมัครเป็นตำรวจก่อนนะก่อนที่สิบเอกลูกน้ำเค็มนี่จะมารายงานตัวต่อท่านทํารงก็คงจะรู้ระแคะระคายเรื่องบ้านผีดุที่ท่านพักอาศัยคนเดียวมาก่อนแล้ว ดังนั้นเมื่อมารายงานตัวสิบตำรวจเอกคนนี้ก็เลยรับอาสาจะไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านผีดุหลังดังกล่าวแถมยังคุยเขาไม่กลัวผีแล้วก็ไม่เชื่อว่าผีมีจริงในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นผีแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีต่างๆซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่ององมงายไร้าสาระไม่น่าเป็นไปได้ นอกจากคุยโอไม่หวาดวันต่อผีสางใดใดทั้งสิ้นยังแถมทายอีกว่าถ้ามีโอกาสเจอผีจริงๆก็ดีจะได้ขอเลขหวยสองตัวสามตัวเอามาแทงให้รวยสักทีท่านทำรงฟังตำรวจลูกน้องคุยโมโอ้โออวดอย่างสนุกป,ปากก็เลยยกยอเพิ่มเขาไปอีกว่าทั้งกองกำกับการคงจะมีแต่ลูกน้องลูกน้ำเข็มคนนี้แต่เพียงผู้เดียวที่เป็นคนกล้าไม่กลัวผีเมื่อเป็นอย่างนี้ก็พอวางใจได้ นะสิบตำรวจเอกได้ยินเจ้านายชมคนหน้าบานยิ้มอิ่มเอ,อิบไปทั้งวันเป็นอันว่าสิบตำรวจเอกลูกน้ําเค็มผู้ไม่กลัวผีก็ขนของมาอยู่เป็นเพื่อนโดยพักอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดติดกันแล้วก็อยู่อย่างเป็นปกติสุขมาเป็นเวลาสามวันจนจนกระทั่งถึงคืนวันที่สามก็เกิดเรื่องคืนนั้นเวลาประมาณตีสองขณะที่ท่านํำรงกำลันงนอนหลับสนิทก็ต้องผวาตื่นด้วยความตกใจ เมื่อได้ยินเสียงดังโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวที่ห้องของสิบตำรวจเอกใจกล้าเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็คว้าปืนเปิดประตูออกไปก็พบว่าบานประตูห้องของสิบตำรวจเอกคนนี้พังทลายเป็นช่องทั้งสองบานเข้าไปดูในห้องไม่ปรากฏตัวเจ้าของห้องอยู่ภายในห้องเดินออกไปดูด้านหน้าประตูหน้าบ้านก็เปิดทิ้งไว้ตะโกนเรียกหาอ่าก็ไม่มีเสียงขานตอบแล้วก็ ท่านก็ปิดประตูหน้าบ้านเสร็จแล้วก็กลับมานอนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มถึงได้โผล่หน้าเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางอิดโรยใบหน้าซี่เซียวท่านทํรรงก็ถามว่าเมื่อคือนนี้มีอะไรหรือทึงได้ทำประตูบ้านเขาพังสิบตำรวจเอกก็ตอบประดดถีบจนประตูพังทลายลงมาเหตุที่ทำอย่างนั้นก็เนื่องจากถูกผีหลอก แล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าขณะที่กําลังนอนหลับรู้สึกว่ามีใครเปิดม้งเข้ามาก็เลยลืมตาขึ้นก็เห็นใบหน้าผีใหญ่เต็มม้งเลยเป็นใบหน้าผู้หญิงเน่าเฟะในตาถลนยื่นมาจ่ออยู่ตรงหน้ากลิ่นเหม็นเน่าอบตลบอบอวนไปหมดพอพบกับสภาพหน้ากลัวสุดขีดแบบนั้นก็เลยกระโจนออกจากม้งโดดถ,ถีบป,ประตูจนพังแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตั้งหลักที่ตลาดนะคนปรปฐมไม่ได้หลับได้นอนจนกระทั่งรุ่งเช้าถึงได้กลับมา นะสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มเล่าเสริมว่าเขาเจอดีตั้งแต่คืนแรกที่มานอนแล้วนั่นก็คือตอนดึกคืนนั้นรู้สึกปวดท้องก็เลยลุกไปเปิดประตูเพื่อจะไปห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านนอกแล้วก็ได้เห็นผีผู้หญิงใส่เสื้อดำผ้าถุงดำผมยาวลากดินเดินวนไปรอบต้นมะขามตอนแรกเขาคิดว่าตาวาดเพราะว่าเพิ่งจะนอนเอามือขยี้ตาแล้วก็ยังมองเห็นเหมือนเดิมผีผู้หญิงหันมามองเขาเขม็งไล้ก่อนจะหายวับไป คนเลยเป็นอันว่าเขาไม่ได้เข้าห้องน้ําอ่ะรีบกลับมานอนหลับหล,ลับตื่นต,นตืนจนกระทั่งถึงเช้ากระทั่งมาเจอผีหลอกเข้าเต็มที่ในคืนที่ผ่านมาเนี่ยสิบตำรวจเอกใจกล้าไม่กลัวผีทีนี้กลัวแล้วอ่าใจบอกกลัวผีไปเรียบร้อยขออนุญ,ญาตขนข้าวของไปหาที่อยู่ใหม่ในเช้าวันนั้นเลยแม้ว่าท่านทํารงพยายามชวนให้อยู่ต่อ,อยังไง อ่าสิบเอกใจกล้านีน่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจใยืนยันขอย้ายออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวลูกเดียวโดยบอกให้ผู้บังคับบัญชาฟังว่าให้ผมไปนอนโรงแรมผมก็ยอมเสียเงินค่าห้องโรงแรมนะครับขืนอยู่ที่เนี่ยผมถูกผีหลอกตายแน่คราวนี้ท่านทำรงก็เลยต้องอยู่บ้านผีดุคนเดียวต่อไปอีกประมาณสิบประวันต่อมาพันตำรวจเอกนะครศรีวน,นิตยศขณะนั้น ได้มาเยี่ยมท่านทํารงที่บ้านหลังที่ว่าในตอนสายๆของวันหนึ่งคําถามแรกที่ผู้การนครถามก็คืออยู่บ้านหลังนี้สบายดีไหมก็เรื่อยๆอคุณไม่รู้รู้ว่าบ้านหลังนี้ยผีดุก็ไปหาเช่าบ้านหลังอื่นอยู่ไม่ได้ก็ต้องเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนโอ้ยรีบหาบ้านหลังใหม่อยู่เถอะอย่าฝืนอยู่หลังนี้เลยเพราะมันมีผีแล้วผีมันก็ดุจริงๆด้วยนะจากนั้น พันตำรวจเองนะครก็ได้เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ก็เคยมาเช่าอยู่แล้วเหมือนกันแต่อยู่ได้แค่สองวันก็ต้องรีบย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทันทีเพราะว่าเจอผีหลอกเข้าให้อย่างจังนั่นก็คือพอตอนเย็นของวันที่สองขณะนั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งมีรถจิบจอดตรงลานใกล้กับต้นมะขามอยู่ๆเครื่องยนต์รถจิบก็ติดกระหึม่มแล้วรถจิบก็เดินหน้าถอยหลังเคลื่อนที่ไปมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีคนขับ พันตำรวจเอกนครนก็เลยเพ่นออกจากบ้านนั้นทันทีโดยทิ้งรถจิบคันนั้นไว้ที่เดิมเพราะไม่รู้ว่ามีผีสิงหรือเปล่าต่อมาก็ต้องไปหาอาจารย์รถน้ำมนให้และขอให้อาจารย์รถน้ำมนรถจิบดังกล่าวด้วยเพราะว่ากลัวจะมีผีสิงอยู่พันตำรวจเอกนครนเป็นนายแพทย์ปร,ริญญาเคยผ่าศพมามากต่อมากแล้วก็ยังเป็นนักโดดร่มค่ายนาเรศวนหลายปีบอกว่าไม่เคยพบผีหลอกดุเดือดถึงป่านนี้ ท่านธำรรงก็รับฟังเรื่องผีที่พันตำรวจเอกนะครเล่าแล้วก็ยิ่งหนักอกเพิ่มขึ้นแม้ว่าทุกวันที่ผ่านมาเหตุการณ์จะเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าผีจะอรารวาสให้เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวแต่ในวันข้างหน้าก็รับประกันไม่ได้ว่าผีจะไม่หลอกหลอนจนขวัญกระเจิงแล้วอีกสี่ห้าวันต่อมาท่านทำรรงก็มีโอกาสพบกับพันตำรวจเอกอมรอ,อาจยาราชอาดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรเขตเจ็ด ซึ่งเคยเช่าบ้านผีดุหลังเดียวกันมาแล้วแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องเพ่นหนีกระเจอกระเจงะิงเพราะถูผีหลอกพันตำรวจเอกอมอนก็รีบแนะนำให้ท่านทำรงย้ายไปอยู่ที่อื่นะเถอะอย่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยเพราะว่าผีมันดุจริงๆครับเรื่องแปลกๆวันนี้ครับ เป็นเรื่องน่ากลัวมากที่หลานสาวคุณพิรมเจอมาเพราะว่าไปเช่าบ้านเขาอยู่ที่ย่านตลิ่งชันกรุงเทพที่แรกก็ไม่รู้กันหรอกสองคนกับแฟนก็เช่าทาวเฮาหลังนั้นที่ไหนได้บ้านนั้นมีประวัติไม่สู้ดีมาก่อนอยู่กันแค่สองคนจริงๆแล้วไม่น่าไปเสียเงินเช่าบ้านที่นอนกันได้สักสิบคนเงินมันก็หมดนะสิค่าเช่ามันแพงใหญ่ เห็นบอกว่าความตั้งใจจะให้เพื่อนมาอยู่ด้วยช่วยกันออกค่าเช่าที่แรกก็ตกลงกันอย่างนั้นแต่พอเช่าไปแล้วเพื่อนไม่มาก็เลยต้องอยู่กันไปก่อนกำลังคิดหาห้องเช่าอยู่ก็พอดีเจอสิ่งแปลกประหลาดไฟด,ดับเอาดือด้อๆเป็นประจำเลยบ้านข้างๆสว่างจ้าเลยแต่ที่บ้านนั้นดับมืดพอดีแฟนของหลานพอมีความรู้เรื่องไฟฟ้าอยู่บ้างก็แก้ไขได้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรไม่มีตรงไหนเสียมันดับของมันเอง แล้วมันก็ติดของมันเองอีกด้วยวันหนึ่งหลานสาวอยู่บ้านคนเดียวแฟนยังไม่กลับเพราะไปกับเจ้านายประมาณตีหนึ่งได้ยินเสียงเปิดประตูก็นึกว่าแฟนกลับมาแล้วก็ลงไปดูไม่เห็นใครสักคนเดียวประตูบ้านประตูรั้วก็เปิดอยู่ก็มันก็เลยทําให้หลานงงรีบโทรไปหาแฟนถามว่าเขาอยู่ไหนเขาบอกกําลังขับรถกลับมาแล้วใกล้จะถึงละอีกสองสามกิโลเมตรเอ๊ะอะไรกันนี่หลานสาวก็เล่าให้แฟนฟังเขาไม่เชื่อ แถมยังว่าหลานสาวนี่ฝันไปอีกสองทัคืนต่อมาหลานสาวไม่อยู่ทำงานล่วงเวลาหลานเขยกลับบ้านมาก่อนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำอาบๆอ,อยู่ไฟดับพรึบอยู่ในห้องน้ำต้องรีบรีบ,รบอาบแล้วก็ออกมาพอออกมาปุ๊บไฟก็สว่างถามเพื่อนบ้านว่าเมื่อตะกี้นะไฟที่บ้านดับหรือเปล่าก็ได้คำตอบว่าเปล่าเออแปลกไหมล่ะพอหลานสาวกลับมาเขาก็เล่าให้ฟังหลานสาวก็กลัวไม่กล้าอาบน้า กลัวไฟดับมือตือ่อต้องให้แฟนไปนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำตกดึกคืนเดียวกันทั้งสองก็ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะกันเสียงดังลั่นเลยที่แรกก็นึกว่าคนข้างบ้านเขาด่าทอกันแต่พอฟังให้ดีๆก็เพราะว่ามันดังอยู่ในบ้านอยู่ที่ชั้นล่างนี่แหละเอ๊ะใครมาด่ากันในบ้านเปิดประตูลงไปดูกันทั้งสองคนหลานเขยอ,ออกหน้าหลานสาวตามหลังก็ไม่เห็นมีอะไรเลย ที่ชั้นล่างนั้นว่างแล้วก็เงียบเสียงทะเลาะก,กันหายไปหมดละไม่มีร่องรอยอะไรเลยสรุปว่าไม่มีใครหรือไม่มีอะไรทั้งสิน้นเงี่ยหูฟังข้างๆบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงโต้เถียงกันเลยพอเช้าก็ถามเพื่อนบ้านว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันหรือเปล่าก็เห็นสายหน้ากันทุกคนก็เลยใจคอไม่ดีกันทั้งสองคนพยายามสอบถามคนแถวนั้นว่าบ้านเนี้เคยมีคนตายไหมหรือว่ามีผีไหมก็ไม่มีใครบอก แต่ท่าทางเหมือนกันเก็บซ่อนปิดบังอะไรบางอย่างมีบางคนย้อนถามว่าเจออะไรอะ่ะสองคนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังจนหมดว่าเจออะไรกันมาบ้างจนมีลุงคนนึงบอกว่าบ้านนั้นน่ะมีคนฆ่ากันตายผัวเมียผัวฆ่าเมียเสียตายดิ้นเนะศพอยู่กลางบ้านเลือดไหลนองพื้นแล้วเขาก็เพ่นหนีไปต่อมาตำรวจตามจับตัวนะไปหลบอยู่ในสวนยางทางภาคใต้ก็ได้ตัวมา เขาสรารภาพว่าฆ่าเมียจริงใช้มีดกระซวกไม่นับเลยด้วยความโกรธแค้นมากเพราะว่าเมียทำตัวไม่ดีเอาเงินที่เขาหามาได้ไปปลนเปรืชู้พอรู้ความจริงหลานสาวกับหลานเขยก็กลัวกันมากแทบจะไม่เข้าบ้านแค่อาศัยว่าเป็นเวลากลางวันก็ไปช่วยกันเก็บของอ่าไม่อยู่แล้วจะย้ายรีบจะไปหาที่อยู่ใหม่กันหากันแทบตายก็ไม่ได้แล้วมันก็คำแล้วด้วยเอาละสิทีนี้ไม่มีที่จะไป ก็ทำไม่ต้องทนนอนอยู่อีกคืนหนึ่งก็แก้ปัญหาด้วยการเปิดไฟเอาไว้สว่างทั้งบ้านเลยทั้งชั้นบนชั้นล่างหน้าบ้านหลังบ้านเปิดหมดและที่ชั้นล่างก็เปิดวิทยุทิ้งไว้ให้มันมีเสียงดังลั่นอยู่ตลอดเท่านั้นยังไม่พอหลานเขยยังเปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยแล้วถึงขึ้นชั้นบนเข้าห้องกันยังไม่ทันจะหลับเลยเสียงวิทยุดับทีวีก็เงียบกริบเลยทีแรกเข้าใจว่าไฟดับแต่เปลา่าไฟยังสว่างอยู่ ก็เลยชวนกันลงไปดูแต่ไม่มีใครกล้าออกหน้ากลัวกันจนแทบจับไข้ก็เลยอยู่กันในห้องนั่นแหละเสร็จแล้วต่อมาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอย่างเจ็บปวดหหยหวนทีนี้กอดกันกลมเลยด้วยความกลัวผัวเมียเสียงเย็นเยือกเหมือนน้าแข็งเข้าไปเกาะที่หัวใจอ่าแล้วอีกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออ่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยว่างั้นหัวโหดกันหมดเลยใครจะกล้าไปดูหรือไปช่วยล่ะ ไปช่วยผีอะดิไม่มีใครเอาด้วยหรอกพราะรู้กันอยู่วน่นี่เป็นเสียงผีปล่อยให้ผีสาวร้องขอความช่วยเหลืออยู่นานจนได้ยินเสียงว่าใจดำเหลือเกินไม่ช่วยเลยงั้นก็อย่าอยู่กันเลยเท่านั้นเสียงเหมือนกับลมพายุพัดอยู่ในบ้านชั้นล่างเสียงหวีดหวิวน่ากลัวมากแล้วก็มีเสียงข้าวของตกหล่นกระจายกระจายแตกหักเสียหายถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดประตูไปดูกันไม่ได้หลับได้นอนกันเลย ตลอดคืนเงียบบ้างเล็กน้อยพอเช้ามีแสงแดดก็ค่อยค,อย,คอยย่องลงไปดูความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงหน้าแปลกประหลาดทุกอย่างอยู่ดีเฉยไม่มีอะไรแตกหักเลยสักชิ้นหนึ่งวิทยุโทรทัศน์ก็ส่งเสียงเจื้อเจ้าอยู่เหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทีนี้ก็ต้องรีบหาที่อยู่ใหม่กันด่วนนะไปเจอแต่ที่แพงๆเอาแพงก็เอาเพื่อจะได้ไม่หัวใจวายตายกันซะก่อนพอได้ก็รีบย้ายกันเลย แต่ก็ไม่ลืมที่จะจุดธูปบอกเล่ากล่าวขอขมาที่มาอยู่อาจจะทำสิ่งใดรบกวนไปบ้างก็ขออาภัยยกโทษให้ด้วยอย่าถือโทษกันเลยไปแล้วไปแล้วไม่กวนแล้วเออผีนะผีเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ท่านบุฟัง คุยกันเรื่องผีเรื่องสางกันนิดหนึ่งนะครับคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่าหลานเนี่ยพาไปหาหมอจับเส้นเพราะว่าปวดขามากคนไข้ไปนั่งรอกันเต็มตั้งแต่เช้าอหมอคนนี้เก่งเรื่องนวดเรื่องจับเส้นระหว่างนั่งรอก็ไปเจอยายคนหนึ่งแกอายุราวๆสักเจ็ดสิบแล้วอ่แกก็นั่งเฉยคงจะไม่ใช่คนช่างพูดหรือว่าแกปวดแกไมรู้นั่งอยู่ใกล้ๆกันก็เลยชวนแกคุยอะ่ะ แกก็บอกว่ามาหาหมอสองหนแล้วปวดหลังมากจับเส้นแล้วดีขึ้นก็เลยมาอีกแกเล่าว่าสมัยก่อนทั้งแกทั้งผัวนี่ทำงานหนักเพราะว่ามีลูกหญิงลูกชายหลายคนทำงานกันหลายที่ย้ายไปเรื่อยไม่ว่าทางเหนือทางใต้แกก็ถามอ่าถามคุณสุดาว่าเกิดมาอายุปุนนี่เคยโดนผีหลอกบ้างหรือเปล่าคุณสุดาก็บอกว่าโดนหลายหนแล้วแล้วก็เล่าให้แกฟังสั้นๆแกก็บอกว่าตัวแกเองก็เคยโดนมาห,หนึ่ง การที่ต้องย้ายไปทํางานหลายที่ไปที่ไหนก็ต้องหาบ้านเช่าอยู่เนี่ยเนี่ยทำให้แกเจอดีช่วงนั้นย้ายไปทํางานทางทางเหนือจังหวัดเชียงรายไปกันสามครอบครัวทั้งหมดหกคนลงรถบ่ายสามโมงเย็นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพอแกเห็นบ้านหลังนั้นปุ๊บก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีที่ว่าไม่ค่อยดีไม่ใช่บ้านเหมือนเก่าสุดสม อไอ้เก่านะมันเก่าอยู่แล้วเป็นบ้านไม้หลังคามงกระเบื้องต้นไม้ครึ้มอยู่รอบบ้านในเงียบวังเวงแกรู้สึกว่ามันน่ากลัวสังหอนใจมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่ใช่บ้านธรรมดาธรรมดาอย่างบ้านหลังอื่นๆครับอาบน้ําอาบท่ากันแล้วสี่คนเข้าไปเที่ยวในเมืองอแกก็อยู่กันสองคนกับสามีสามีก็กินเหล้าเ,าเมาหลับลไปด้วยความเมาอ่อนเพลียแกก็นอนบ้างตอนนั้นยังไม่ดึกอะไรนะัก พอนอนในใคล้ายๆกับว่าเพิ่งหลับไปแกก็รู้สึกมันมีเสียงคนเดินแกก็จะลืมตาแต่มันแปลกมากเลยที่แกพยายามลืมตาเท่าไหร่ก็ลืมไม่ขึ้นอยู่ในสภาพเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อย่างนั้นอะ่ะไม่ว่าแกจะตั้งสติยังไงพยายามยังไงก็ลืมตาได้แกเครื่องเดียวเสร็จแล้วแกก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทําให้แกตกใจมากเท้าอ๋อเท้าคนเนี่ยเบลอแล้วข้างเดียวเท่านั้นเนี่ยยกมาเหยียบยอดอกแก เหยียบอย่างหนักเลยแกตาเหลือกเลยหายใจไม่ออกตาแกที่เบิกโพรงขึ้นมาเอออืมแกมองเห็นเท้าใหญ่มากมันน่าแปลกแต่ว่าเห็นแต่เท้าแต่ไม่เห็นตัวคนน่ะแกก็พยายามผลักออกไปก็ไม่ออกเรียกผัวที่นอนข้างๆก็ไม่มีเสียงหือเสียงอือแต่แกก็รวบรวมกําลังผลักเท้าข้างนั้นไปสุดแรงเกิดเลยพอเท้านั้นหลุดไปแกก็ลุกพรวดนั่งได้ทั้งที่ตกใจสุดขีดแกก็ด่าอุตลุดเลย แต่แล้วขนแกก็ลุกเกลียวด้วยความหวาดกลัวกระดาษที่จนผัวแกตกใจตื่นขึ้นมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะด่าอะไรแกก็เล่าให้ฟังผัวแกก็บอกเอ้ยผีอําไม่มีอะไรหรอกอ่าแล้วเอ,อแล้วก็ถามอีกว่าทําไมด่าผีไม่กลัวผีมันมันโกรธมันฆ่าเอาเหรอนยายแกบอกว่าผีเนี่ยถ้ามันมาหลอกด่าไปเลยหยาบหยาบคล้ายๆไม่ต้องไปยัง้งปากเดี๋ยวมันกลัวมันไปเองอ่ะว่างงั้น วันต่อมาแกเล่าให้หัวหน้าฟังเพราะว่าหัวหน้าคนงานเป็นคนเช่าบ้านหลังนี้ให้ลูกน้องอยู่กันเนี่ยเขาก็บอกว่าจะลองถามเจ้าของบ้านดูซิว่าบ้านนี้มีอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ได้รู้ความจริงว่าบ้านนี้ก่อนก่อนนี้เคยมีคนมาเช่าเป็นผู้ชายก็โดนหลอกมาแล้วคนบ้านนี้กลัวมากแต่ก็ไม่ยอมย้ายไปไหนเพราะไม่มีเงินเสียค่าเช่าบ้านหลังใหม่เนื่องจากเงินที่มีก็จ่ายค่าเช่าบ้านหลังนี้ไปจนหมดแล้วก็ต้องอยู่จนครบไปแหละ เขาก็ต้องย้ายที่นอนไปทั่วบ้านนอนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ละคืนก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะไปนอนที่ตรงไหนก็โดนหลอกตรงนั้นนะ่ะหนักเข้าก็อยู่ไม่ได้เดือนเดียวก็ต้องเพนอ่าไม่ครบเดือนเนี่ยมั้งย้ายไปอ่าที่เป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวกับบ้านนี้มีประวัติไม่ดีเขาบอกว่าเจ้าของบ้านหกคนผูกคอตายหมดไม่ได้ตายทีเดียวน,นะทยอยกันตายไปอยู่ๆมาก็ผูกคอตายอยู่ๆมาก็ตายตายจนหมดเลยหกคน พวกคนงานก็บอกให้หัวหน้าย้ายไปเช่าบ้านอื่นอยู่เหอะหน่ากลัวเหลือเกินแต่หัวหน้าก็ยังเฉยๆเนื่องจากจะหาบ้านเช่าราคาถูกเท่ากับหลังนี้ไม่มีอีกแล้วระหว่างที่พักอยู่บ้านเนี้ยมักจะมีเสียงเดินแต่ไม่เห็นตัวนะบางทีตุ๊กแกตกลงมาตายเฉยๆนั่นแหละทนกันอยู่สองเดือนก็เลยต้องย้ายโอ้ยกลัวแทบตายยายแกเล่าให้ฟังครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตท,ที่ว่า ธรรมโมหเวรคติธรรมจารีครับธรรมะย่อมดูแลรักษาผู้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมทำอยู่รู้รักษาทำก็มาคุ้มครองให้ผ่องใสเหมือนมิตรดีมีอยู่เป็นคู่ใจป้องกันภยัยเตือนมิตรคิดระวังคอยชี้ถูกชี้ผิดทุกทิศที่ทั้งชั่วดีซ้ายขวาทั้งหน้าหลังดังรั้วรอบขอบเขื่อนกำแพงบัง ด้วยพลังแห่งธรรมของกรรมดีสวัสดีครับ